บอกไม่ใช่ลูกงอกเนื้อโชว์ environment ลูกงอกไม่ชอบเนื้อโชว์ environment แปลว่าอะไรปวดเข่ากระดูกทับเส้นภูมิแพ้เอาอะไรก่อนครับเนี่ยก็มีสามโรคนี่ค่ะสามโรคหายใจไม่อิ่มอาจารย์หายใจไม่อิ่มมาฟังใจช่วยได้ก่อน1 2 3ก็แล้วแต่อาจารย์เคยไม่ได้เอาเข่าก่อนความต้องการของผู้ต้องการค่ะคนไม่ต้องการจะจับเชื้อใส่หลังไปทำไมล่ะเห็นไหมต้องการเข่าก่อนเนาะเข่าซ้ายเข่าขวานี่ค่ะซ้ายนะค่ะแขนอ่ะน่าหายใจไว้ห้ามหยุดหายใจที่นี่พิงไปทำตัวให้สบายสบายเกตปึ๊บปึ๊บน่ะนะแค่จบขาวไม่หัวขาวอย่าเอาครับอย่าเอาสบายจบขาวแล้วที่สองเรื่องที่สองคือที่ว่านางแอววันนั้นดีพอเป็นนั่งซักผ้าครั้งนี้เคยเอาว่าเดี๋ยวนี้เป็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นครั้งนี้ค่ะพอปล่อยผมนะหมอบอกว่าแทบอย่าเรื่องมากรู้แล้วไหมครับเรื่องมากก็แปลว่ามันจะเลอะรู้ว่าจุดนี้มันคืออะไรนะสังเกตผมจับนี่ที่มันหายดีว่าเอามือออกจากโต๊ะครับเอามือออกไปผมจับนี่ถามว่าโทษครับหายไหมหลังเอวหายแล้วสงสัยไหมทีนี้จะถามว่าถ้ากลับไปสักพันหรือยังไงมันไม่จบนะพูดเงี้ยมันไม่จะไปทำอะไรเชียวที่ตึงมากก็ตึงน้อยลงไปมันหายไปได้ยังไงไม่ได้แตะชนิดเดียวเลยมันคงจะจากเส้นประสาทที่มันเดินถึงกันมันใช่ว่าคงจากอยู่แล้วตอนนี้มันมีอะไรเหลืออีกมีสารภูมิแพ้เมื่อวานทนไม่ไหวเลยต้องกินยาภูมิแพ้เพราะว่าเป็นไงภูมิแพ้เดินคือเวลาถูกฝนเนี่ยมันจะถามภูมิมาจากอะไรคำว่าภูมิมันคืออะไรที่ไปแพ้มันก็ไอเนี่ยไอสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะเราสูดเข้าไปเนี่ยแพ้สิ่งแวดล้อมจะอยู่ได้ไหมเนี่ยในฐานะที่เป็นพยาบาลอาชีพก็ภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่เคยถามคนสอนไหมว่าภูมิแพ้แพ้ภูมิแต่คำว่าแพ้ออกไปคำว่าภูมิคืออะไรภูมิก็คือตัวของเราเองตอบไปแค่นี้เหรอภูมิที่อยู่ในตัวเราคะแนนเต็มร้อยให้หนึ่งถ้าตอบแค่นั้นนะฟัง ลุงหมอไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่นะแต่มีสิทธิโดยชอบทำจะรู้เรื่องที่ว่านี้ฟังคำว่าภูมิก็คืออุณหภูมิของร่างกายที่นอนอยู่ในท้องแม่9เดือน 37.5 องศาเซลเซียสบวกลบ1รับได้ไหมคำนี้ถ
ามพยาบาลนะเนี่ยรับได้ไหมรับได้ค่ะก็เรียนมาแท้แท้ต้องตอบเพจุสิก็ไม่คะแนนหรอกโอเคไหมค่ะคำถามมีว่าแต่ตอนที่แม่เบ่งอยู่กลางทุ่งนาหรือว่าเบ่งอยู่ในห้องน่าจะเกิดที่บ้านครับหมอตำแยหมอตำแยรับฟังค่ะแค่นะนั่นคือเรื่องราวหมอตำแยค่ะออกมาปุ๊บมันก็ปรับตัวสิ่งแวดล้อมในตรงอุณหภูมิในระหว่างนั้นมันน่าจะประมาณ 27-28 หรือ 30 ก็แล้วแต่ไม่ถึง 37 ถ้าหากว่าออกมาในอุณหภูมิ 37 ก็แจ๋วเลยก็มันจะปรับตัวได้ง่ายนั่นนะภูมิต้านทานนี่จริงๆมันมาจากผู้เป็นพ่อภูมินี้มันมาจากสายพันธุ์มาจากเผ่าพันธุ์พันธุกรรมยีนเขาว่ายีนก็ยีนตามเขาแล้วความจริงถามมหาชนยีนคืออะไรก็ตอบไม่ได้หรอกวิสัยไม่สามารถตอบเกินยีนคืออะไรตอบไม่ได้นี่มีทางตอบได้เลยชีวิตเกิดได้ยังไงไม่มีทางตอบได้สเปิร์มกับไข่ไข่ก็ได้ไงก็ตอบไม่ได้หรอกสเปิร์มก็ได้ไงตอบไม่ได้หนักมันตันงานแพทย์มันตันเลยไม่รู้ผมพูดต่อหน้าพยาบาลมันตันมันไปได้แค่นั้นเกินไปกว่านั้นจบข่าวเลยมันจะสงสัยปวดหลังเมื่อกี้เนี่ยผมแตกหายปวดเข่าหายทันทีผมพูดเรื่องอะไร ผมพูดเรื่องภูมิต้านทานที่ว่านี่มันมาจากบรรพบุรุษพอต่อเป็นรู้จักลุงหมอแล้วไม่แพ้อะไรดีไหมดีค่ะออกมาปุ๊บก็เจอความกดอากาศความชื้นอากาศความร้อนของอากาศที่นี่ตอนที่เกิดมาเนี่ยมันร้องไม่พอตอนที่ร้องมันยังไม่พอคือตอนร้องมันคำว่าเบื่อมันคือดูดอากาศเขาเพื่อให้ปอดขยายตัวให้ปรับสภาพนั่นแหละครับครับว่าภูมิต้านทานจะเริ่มต้นจากการร้องอ่อนแอนะจำหน่อยครับจำหน่อยนะนะเด็กเกิดมาไม่ร้องอ่อนแอทุกรายเกิดบ้านนอกโดยอาจารย์สมัยก่อนเอาฟังเวลาผมไม่ใช่หมออยู่กับพยาบาลแท้ๆมันตรงไม่ใช่โทษเนี่ยจะย้อนแย้งนะจริงค่ะเออเด็กเกิดมาไม่ร้องเลยคนแอบทุกรายทุกวันนี้ผ่าออกยิ่งหนักออกมาแล้วก็ใส่ตู้อกดีไม่ดีให้ออกซิเจนมากเกินไปตาบอดใช่มีครับผมไม่ใช่หมอโรงพยาบาลแต่ดันรู้เรื่องพวกนี้เสร็จแล้วพี่คนพิการต่อวิทยาศาสตร์ทำลายก็เท่านั้นเองละผมเปลี่ยนคำพูดเลยที่ผมพูดถึงพวกการทุ่งนาไม่เห็นต้องใช้วิทยาศาสตร์สักนิดเดียวเลยเพราะฉะนั้นมันเกิดคนที่เนาะรู้จักลุงหลอกไปพูดแค้นเขาหมดภูมิแพ้เขาเป็นคนพูดทั้งนี้เป็นพยาบาลแท้ๆมันถูกกรอกมาตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือแล้วย้ำมันถูกกรอกผมใช้คำว่ามันเริ่มใช้ความสุภาพขึ้นมาแล้วมันก็เชื่อเข้ามาตลอดจนทั้งจะไปบนแล้วจะรุมแพ้ยังไม่ยอมเข้าใจงับอากาศได้ฟังได้ดูเฟซนี่ YouTube ได้ดูดูสนุกก็ดีนะงับอากาศดูกันหน่อยประมาณเกือบ 6,000 คลิปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยบ้านเราทีวีประมาณ 5,000 กว่าคลิปแน่นอนมีหลายกรอบอ้างอิงจำเยอะใจไม่อิ่มอาจารย์เดี๋ยวนี้ถ้าบางครั้งเอาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บางครั้งไม่จบนะเอาเดี๋ยวนี้ก็เราพูดเดี๋ยวนี้อีกไม่ยังตอนนี้ไม่เป็นไรอ่ะเออถ้าขึ้นลงบันไดยังรถไฟฟ้าเนี่ยเอาพอตอนนี้ไปขึ้นอีกไปขึ้นใหม่ดูซิหลังจากผ่านมือลุงหมอกแล้วโอเคไหมต้องเปรียบเทียบสิครับก่อนที่ถึงลุงหมอกมันก็ใช่สิครับเจอลุงหมอกแล้วหลังหายแล้วเข่าก็หายแล้วใช่ไหมถามว่าตอนนี้หายใจอิ่มไหมเออ
ก็ตรงนี้แหละฮะไปใช้ในก้าวจากที่นี่ไปมันจะเหมือนเดิมไหมเขาเรียกว่า before กับ after ใช่ไหมครับแต่สองข้างนี่นะถ้าเทียบกันนะฮะข้างนี้มันจะตรงนี้มันมีคำว่าซ้ายให้ขวาได้พูดเขาสอนเรื่องซ้ายเรื่องขวาเดิมเดิมเดิมข้างไหนซ้ายหรือขวาขวาค่ะเออมันจะได้รู้คนฟังมันจะง่ายขวาขวาเออขวาเนี่ยเดิมเดิมเป็นเมื่อเกือบสิบปีมันเป็นไอ้นี่ค่ะเขาเรียกสัจจิกานุเขาเรียกภาษาละเพศใช่ไหมแต่สัพเพศเขาเรียกสัจจิกานุข้อที่สี่ที่ห้ามอยู่นี่ค่ะและนี่ก็ไปรักษาโอ้โหสารพัดหมอจะผ่าหลังก็ไม่ยอมสุดท้ายก็ว่าที่ไหนนวดดีก็ไปก็เลยไปเจอพาพักพวกเขาพาไปที่ซอยอนุทเขาเรียกไคโรไพติกจัดกระดูกพอเขาไม่ได้ทำอะไรมากนะคะ200 บาทเขาก็จัดจับพอเขาดึงตรงนี้ดึงแรงๆโอ้โหจะถีบหมอเลยแล้วก็เขาก็จับนอนคว่ำนะคะแล้วก็เขาก็ค่อยดันกระดูกมันดังกึกเราได้ยินเลยหลังจากนั้นก็หายเลยแล้วเขาบอกไม่จำเป็นยาหิ้วของหนักนี่มีวัตถุผ่าไปนั่นก็ร่างกายจะมีวัตถุไม้ไม่จำเป็นยาหิ้วหนักไม่ต้องไปทำมาให้กินหรอกผมท่านผู้จะไม่พูดเลยแบกช้างเลยผมจะส่งไปแบกช้างเลยถ้าแบกได้แล้วทีนี้งานต่อก็เมื่อก่อนที่จะเมื่อกี้พูดว่าคาร์โบไฮเดรตนะค่ะพูดไม่จบแล้วนี่พอก่อนที่จะมาหาเจออาจารย์นานแล้วเมื่อต้นเดือนก็จะมาหาเจอรู้มาแล้วนี่เพราะอาจารย์มันเยอะแยะเหลือเกินอาจารย์ที่นั้นนั่งอยู่กับพื้นเราก็เคยทำโทษนะฟังพูดถึงอาจารย์กับพวกเราก่อนมันไม่จบเจอมาหาอาจารย์อาจารย์ไหนที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยผมไม่ใช่แน่นอนอาจารย์คนนี้อาจารย์ไกสอนงอกไอ้โตงอกไอ้งอกพูดได้ไงถึงงอกเจอลูกงอกเจอลูกงอกพูดแล้วไม่ตายคนพูดก็ไม่ตายคนถูกพูดถึงก็ไม่ตายเหมือนกันซึ่งพฤติกรรมอันนี้เราก็เคยทำนะคะนั่งกับพื้นโทษนะคะก็ดึงเอาเล็บขึ้นมาตัดเราก็เคยทำนี่มันพอทำเสร็จแล้วมันปั๊บหลังแข็งนี่ตรงเลยก้นขบคิดแล้วมันต้องซัมซิงรองนะก็เลยมาหาลุงหงอกที่นั่งรถผิดวนสัก500 บาทไปนั้นน่ะคราวที่แล้วมาค่ะแล้วที่ว่านั้นไปอยู่ป่ะก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็พออีกวันหนึ่งก็ไปนั่งซักผ้าซึ่งมันก็พฤติการที่ไม่ดีเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้ก็เมื่อกี้นี่มันก็ยังมีตึงๆพอลุงทำแล้วมันก็หายไปจบไหมจบค่ะอย่าพูดถึงมันมันเป็นดีไปแล้วค่ะโอเคนะค่ะอย่าพูดถึงมันสักทีมันต้องไปพูดถึงมันไม่จบคนที่จบอดีตเป็นคนนั้นจะมีความสุขคนจบอดีตไม่ได้ทุกปีแต่ว่าผ่านแล้วผ่านเลยยังปัจจุบันเสมอปัจจุบันท่านสมัยใหม่เสมอกำลังพูดถึงวินาทีนี้นั่นมีอะไรหลงเหลืออีกไหมร่างกายที่จะให้ช่วยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่มีค่ะจบข่าวไหมต่อไปของแถมนะเอาของแถมให้มันชัดรู้หงอกต้องให้ชัดมันมี before after อยู่แล้วเอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดเรียนมาพยาบาลกี่ปีทำมากี่ปีนะสุดท้ายมันก็นะมาเจอสองมือเปล่ากันหนึ่งปากรู้หงอกเข้าให้เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทางโลกเรียนไม่ได้ครับอันนี้เรื่องทางธรรมเรื่องของภายในตัวเราเองอยากจะรู้เรื่องนี้ก็ติดตาม face liveหยุดน้ำบัตรเอาไปครับรู้จักหยิบน้ำบัตรตรงนั้นหยิบเอาเองเอาไปแล้วค่ะให้ผมหยิบให้ผมไม่ทำให้ดูก็ติดตามเรียนรู้ผักมาจอกันต่อไปผมที่จะพูดเช่นนั้นมีความสามารถเช่นนี้เดี๋ยวนี้ณวันนี้ต้องวัดความสามารถกันแล้วความรู้ก็ต้องเลิกพูดถึงแล้วด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาลงเอยที่สุขภาพเพราะฉะนั้นมาเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นใหญ่โตมากจะยากดีมีจนก็ตรงเลยจะสู้ผมนะเนี่ยสู้ผมนะก็เลยจะช่วยถึงทุกมิติโทษครับจะสู้ผมเงินมาครับจะสู้ผมจะเก่งสู้กันผมจะรู้มิติของการช่วยเลยเบามากไปเลย
นี่แหละคือคำตอบสุดท้ายที่บอกว่าแถมนั่นเองครับแถมนะจบข่าวไหมห้ามบอกว่าลุงออกคือผู้พิเศษเด็ดขาดอย่าประชาจงพิเศษห้ามบอกว่านุ่นนั่นเทวดาครับเป็นบุคคลที่มีความสามารถเอาพลังงานในตัวเองมาใช้เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ห้ามพูดถึงใครอยากรู้ก็ติดตามลุงไม่อยากรู้ก็บ้านใครบ้านนี้จะมาอีกหลายคนไงเออใช่จะมาอีกหลายคนให้ความยินดีทั้งนั้นแหละขอให้เข้าใจในบทบาทลีลามันเป็นศาสตร์ประจำ21ศตวรรษ21นะครับเป็นศาสตร์ใหม่เอี่ยมเรื่องสุขภาพโดยตรงโอเคจบข่าวเนาะค่ะคนนี้มาเลยทั้งเดอะไฟ